ครับทุกคนสวัสดีครับพบกับรายการ Surf Skate Tip ทิปที่แปลว่า TIPS หรือเคล็ดลับนะครับหรือทิปก็คือทางลัดด่วนด่วนพิเศษอยากให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ทักษะท่าใหม่ๆกันบ้างนอกเหนือจาก Surf Skate เคล็ดไม่ลับนะครับสักครู่นะเปิดไฟหน่อยสิน่าอ้าวมาโอเคอันเนื่องมาจากว่าระหว่างนี้หลายๆคนก็น่าจะข้ามขั้นตอนผ่านจังหวะที่เราเรียกว่าเบสิกไปกันเยอะแล้วอาจจะใจร้อนอยากหัดท่าใหม่ๆทีนี้หลังจากที่ผมได้ดูใน YouTube ของหลายๆคนหลายๆท่านอาจารย์ที่สอนอยู่เขาก็ไปกันไกลมากจริงๆครับเราก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะน่าจะมีเทคนิคทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้น Surf Skate Tip เราก็จะมาไขข้อสงสัยข้อข้องใจณวันนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงสามารถ snap แบบ drip รถได้ drip รถขอภาพ drip รถเข้ามา drip snap มีด้วยกันหลายแบบนะครับผมทีนี้วันนี้ที่เราเข้ามาก็คือเราอยากลอง snap แบบที่เรียกว่า front side carving hack front side คราวนี้ถูกนะไม่ต้องห่วง front side carving hack ก็มาจากอะไรมาจากการสไลด์แบบปาดคลื่นแล้วก็สไลด์ลงมาด้วยพร้อมๆกันทักษะนี้ไม่ได้มาจากใครครับมาจากอาจารย์ที่ผมนับถือนั่นเองนั่นก็คือพี่สึหรือทาเคดะซึโยชิอยากทุกคนลองไปติดตามช anel เขาด้านนี้นะครับผมลองดูได้ทั้งหมดทักษะทั้งหมดที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยผมได้มาจากการดูดวิชาจากพี่สึจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ในซับสเก็ตบางกอกนะครับผมก็นั่งศึกษาดูเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจครับว่าสตรีทสเก็ตกับเซิร์ฟสเก็ตนั้นต่างกันยังไงต่างกันเยอะแค่ไหนแล้วการเล่นเซิร์ฟสเก็ตในแนวทางของเซิร์ฟนั้นมีเสน่ห์แล้วก็เล่นยังไงที่เนี้ยตอนแรกที่ครูใหญ่ลองเล่นดูผมก็เล่นตามสไตล์แบบสตรีทนะผมก็พยายามปรับตัวหลายๆอย่างให้แบบใกล้เคียงกับความเป็นเซิร์ฟที่เนี้ยปรับยังไงก็ปรับไม่ได้เพราะว่าเพื่อนผมที่เวลาเขาดูคลิปหรือว่าดูจากที่ผมเล่นเองด้วยตาตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยโคบี้ยูอ่ะเล่นสไตล์สตรีทนะถ้าเล่นสไตล์เซิร์ฟอ่ะควรจะลองดูของคนนี้เลยก็คือพี่สื่อนั่นเองผมก็นั่งดูนั่งแกะท่านั่งดูต้องขอขอบคุณพี่สื่อมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพี่สื่อมักถ่อมตัวบอกว่าเป็นครูสอนนักเซิร์ฟสเก็ตมากกว่า100คนจริงพี่สื่อสอนเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วล่ะตอนนี้ก็คืออยากให้ติดตามพี่สื่อก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนเพื่อนนาโกย่าใช่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ลองดูพี่สื่อจะคอยส่งข้อมูลส่งวิดีโอดีๆมาให้เราดูตลอดนะครับอยากให้ช่วยเชียร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมเต็มที่เลยเชียร์อัพคนนี้เพราะว่าก็คืออาจารย์ของผมเองนั่นเองนะครับผมทีนี้หลังจากวันนี้ผมนั่งดูที่พี่สื่อเล่นแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าผมชอบเล่นสไตล์ Carving Hack คือการสไลด์ลงมาดรอปลงมาทีนี้วิธีการฝึกแบบCarving Hack มีด้วยกันหลายวิธีครับคือวันนี้ผมมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราสอน Carving Hack มันสำคัญยังไงสำคัญนะครับบางคนกำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้เรื่องการฝึกลงเนินไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรทุกคนอยากเอาเซิร์ฟสเก็ตไปลองลงดาวฮิลลงเนินกันถามว่าลงได้ไหมลงได้ครับถ้ามีทักษะการ Carving ที่ดีก็ไม่ได้ลงตรงๆครับเพราะว่าถ้าลงตรงๆปุ๊บเนี่ยครับทรัคมันอ่อนไหวค่อนข้างพลิ้วมากนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเล่นไม่ได้หรือเล่นไม่เก่งนะครับแต่ว่าการเล่นการลงเนินลงมาก็ควรจะมีหนึ่งอุปกรณ์ป้องกันหมวกกันน็อกเซฟตี้หรือ2ก็คือเป็นไปได้อยากให้เริ่มฝึกจาก beginner basic ก่อนด้วย carving hack นี่แหละแต่ว่ามันเป็นการฝึกสไลด์ลงนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนจะไปฝึกสไลด์แบบลงมาแบบที่ผมชอบฝึกอยู่ก็อยากให้ลองดูเหมือนที่ฝรั่งเล่นกันนั่นแหละแต่ว่าอยากให้ลองดูการเล่นแบบเบสิกของ carving hack front side กันดูนะครับผมปะไปดูกันอ้อวันนี้ตกหล่นไปไม่ได้ต้องขอบคุณ Itesha อีกแล้วขอบคุณครับสำหรับกระเป๋าดีๆที่สนับสนุนเรามาอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือรุ่นนี้แหละรุ่น limited ยังไม่มีวางขายนะครับรอสักครู่ใจแป๊บนึงแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีอ้อเดี๋ยวเสื้อจะตามมาเดี๋ยวเสื้อขึ้นด้านนี้ปิ๊งเสื้อจะออกมาราวๆเดือนละครั้งนะครับเดือนละ30ตัวหรือแล้วแต่ยอดจำนวนการสั่งทำน้อยทำน้อยไม่ทำเยอะทำแล้วไม่ทำอีกไม่ทำซ้ำบ้านนี้บ้าน Dry Surfin ทำแล้วไม่ทำซ้ำทำก็คือจบก็คือจบไปเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถสนับสนุนสินค้าของเราได้ครับของ Dry Surfin ของในทีมนะครับผมขอบคุณทุกคนครับอ่ะเรามาดูกัน Carving Hack วันนี้ก็ยังใช่เลยนี่ก็กระเป๋าลายไฟอันนี้รู้สึกว่าหมดไปแล้วขออภัยด้วยมา
อนไซด์คาร์วิ่งแฮกนะครับคือการวางโคนนะครับผมวางโคนเอาไว้ตรงจุดด้านเหนือของเนินวิธีการฝึกครับอยากให้ลองไปหาพื้นที่ที่เป็นทางลาดชันนะครับให้มันมีองศาที่ค่อนข้างชันนิดนึงเพราะว่าไงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันทางลาดที่ไม่ชันนะครับมันจะสไลด์ลงมายากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าชันมากการสไลด์ลงมาจะง่ายฟังแล้วงงใช่ไหมโอเคมันอาจจะฟังดูอันตรายแต่ว่าเวลาเราสไลด์ลงมาครับผมจังหวะที่เราจะต้องย่อเข่าแล้วกวาดมือจะง่ายมากเอาลองมาดูกันนั่นแหละครับฟอนต์ไซส์คาร์วิ่งแฮกฟอนต์ไซส์คาร์วิ่งแฮกนะครับคือการขึ้นไปทำบอททอมเทิร์นครับผมม้วนตัวขึ้นไปเดี๋ยวผมจะทำรูปแบบให้ดูนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้าง generate speed นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นบังเอิญเรามีแรมของโปรเกตเพราะที่นี่ก็คือ Summer Street ก็จะมีอุปกรณ์ของโปรเกตมาให้เราได้ลองใช้กันเต็มที่ทั้งแรมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเว็บแรมแล้วก็อื่นตามมานะครับผมตรงนี้นะครับผมอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยแหละว่างก็แวะมาได้โอเคคือเวลาเราเล่นนะครับผมต้องมีความเร็วระดับหนึ่งมาโดยการเข้าตรงนี้นะครับผมอันนี้คือหน้าคลื่นนะครับการเข้าหน้าคลื่นบอททอมเทิร์นนี่คือฟรอนต์ไซด์บอททอมเทิร์นม้วนปุ๊บอ้าวเราบอททอมเทิร์นขึ้นลงมาม้วนบอททอมเทิร์นหน้าคลื่นปุ๊บม้วนแล้วก็ฟรอนต์ไซด์จุดนี้นะครับผมเราจะให้เขาเลี้ยวมาเล็กน้อยก่อนเลี้ยวมาเล็กน้อยแล้วค่อยมาสแนปตรงนี้แหละสำคัญมากนะครับเพราะปกติถ้าเราจะเป็นสแนปปกติเราจะขึ้นแล้วก็สแนปเลยขึ้นแล้วสแนปแล้วก็ลงแบบนี้อันนี้คือม้วนเมื่อกี้นี่คือ snap แบบปกตินะครับผมสำหรับการขึ้นไปตบคลื่นธรรมดานะครับก็คือมีจังหวะเข้าด้านข้างเห็นไหมครับหน้าคลื่นขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เหวี่ยงเห็นไหมครับเมื่อกี้คือ snap แบบปกตินะครับผมแล้ว hacking เป็นยังไงลองดูกัน carving hack อ้าวทีนึงนะครับcarving hack คือการอ้อมโคนขึ้นไปแล้วปล่อยให้มันดรอปลงมานิดนึงนั่นก็คือขึ้นกระแนวกระแดวกระแนวเลี้ยวตอนนี้แหละครับตอนที่มันกำลังลงนั่นแหละครับ carving hack front sideลองเอาไปฝึกกันดูนะครับมันไม่มีอะไรยากเกินไปหลักๆที่เราเล่นการ snap เฉยๆมันเป็นเริ่มต้นทีนี้เราก็จะเริ่มที่เป็น intermediate ขึ้นไปอีกนิดนึงเท่านั้นเองลองดูธรรมดากับลองดู carving hack ซ้อนกันอีกครั้งครับThank you.
อันนี้ทักษะนี้จะมีความยากอยู่ตรงที่การบาลานซ์เวลาเราสไลด์ลงมาใช่ไหมครับจังหวะการลงจากเนินทางลาดครับผมจำเป็นที่จะต้องเอ็นหลังเล็กน้อยเมื่อเราจิกลงมาปุ๊บเอ็นหลังเพื่อจะ snap เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณยืนในตำแหน่งปกติเวลา snap สิ่งไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นก็คือตัวเราจะพุ่งออกจากบอร์ดลงจากเนินซึ่งก็อันตรายพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเริ่ม carving hack ได้มันจะเริ่มเคยชินอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นขึ้นเลี้ยวปาดถ้าเราพอทำได้ครับการสร้างลักษณะบาลานซ์บนการ carving hack ก็จะไม่ยากเลยคุณจะตั้งหลักตรงไหนคุณก็จะสามารถ snapลงเนินลาดชันได้นั่นหมายความว่ายังไงนี่ไงคีย์เวิร์ดของการ downhill แล้วไหลลงเนินที่สวยงามไม่ใช่ว่าการพุ่งลงเร็วๆมันจะเป็นความสวยงามไม่ใช่นั่นกลับกลายเป็นความอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะลงเนินทางลาดชันแบบนี้สิ่งสำคัญคือการฝึก carving hack ลงมานั่นเองครับผม carving hack มีทั้ง front side และ back side นะครับแล้วแต่คุณเลือกเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ขอเบิกหมวกกันน็อกแป๊บนึงครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้อายาเมะอายตาโชว์หน้าเขากล่องสิและอีนังไทนี่พิมพ์โอ้โห คือหนีมันไม่พ้นเลยพวกนี้จริงๆวันนี้ผมแอบมาถ่ายกันเอง2คนกับคุณเอิร์นะครับแต่บังเอิญเจ้าหนู2ตัวมันตามมาครับอ่ะโอเคลองดูกันหลังจาก carving hack ได้ใช่ไหมครับการลงทางลาดชันทักษะเดียวกันครับเมื่อเราพุ่งลงเนินมาลงด้วยความเร็วนะครับสติต้องมีก่อนอุปกรณ์ป้องกันต้องพร้อมนะครับผมจากนั้นไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเล่นสูงอันตรายครับฝึกทางลาดชันเจอทางลาดที่พอจะเป็นถนนยังไม่ชันมากฝึกสแนปได้ครับแต่ว่าเราต้องคาร์บวิ่งก่อนคาร์บปาดเพื่อจะให้มันมีการองศาที่สามารถเข้าโค้งและทำสแนปได้ลองดูนะครับแบบนี้ผมเริ่มจากครึ่งหนึ่งก่อนนะครับครึ่งหนึ่งแล้วแทนที่เราจะพุ่งตรงๆไปแบบนี้แบบนี้อันตรายห้ามทำห้ามทำห้ามทำอันตรายมากครับสิ่งที่ควรจะทำคือการลงจากคลื่นสูงลองนึกถึงว่าตอนนี้เมื่อเรากำลังจะจับคลื่นเคลื่อนอยู่ด้านหลังเราแล้วนะครับผมไม่ว่าจะไปทางฝั่งฟรอนต์หรือฝั่งแบ็คไซด์เมื่อคุณดรอปลงมาสิ่งสำคัญที่สุดคือการย่อเข่าย่อเข่าอยู่เสมอและ2คุณต้องจำไว้ว่าคุณต้องเอ็นด้านหลังเพื่อที่จะเกิดการสแนปการสไลด์ให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดห้ามเผลอมีสติทุกครั้งนะครับมือใหม่นะครับหักออกไปด้านข้างก่อนครับอย่าเพิ่งลงไปทางโคนนะครับผมขอไปด้านข้างก่อนแล้วค่อยปาดทุกครั้งนะครับย่อเข่าอย่าฝึกทางลาดชันมากเอาแต่พอดีนะครับผมพอเราเริ่มคล่องจากระยะไม่ไกลมากแถวนี้ได้ไหมแถวนี้ก็ได้ครับอยู่ที่จังหวะการสแนปนะครับการวางจังหวะเท้าที่ดีนะครับคือต้องวางเท้าอยู่หลังหมุด4ตัวนะครับแล้วก็หลังล้อนะครับการสแนปที่ดีจะไม่เกิดการที่เรียกว่าพิวิตหรือการสแนปเทียมเพราะว่าสแนปที่ถูกต้องจะใช้ปัจจัยหลักคือช่วงท้ายเราจะทิ้งระยะไว้อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ที่ผมยืนอยู่คือจังหวะที่ผมยืนเป็นประจำอยู่ด้านหลังเนี้ยครับแล้วก็จิกตัวลงนะครับโอเคอันนี้เราให้ดูด้านแบ็คไซด์นะครับครับจิกลงปาดชึบโน้มมากเกิน
ก็อาจจะลงไปมือสัมผัสผิวของคอนกรีตหรือผิวคลื่นได้แต่อย่าตกใจมือเราจะเป็นแกนหมุนคอยช่วยประคองไว้ถ้ามือใหม่ก็เห็นไหมข้อมือ wrist guard อย่าลืมใส่นะครับโอเคน่าจะเห็นกันลางๆแล้วว่าเมื่อเราฝึก carving hack ได้มันถึงจะไปต่อตรงบนเนินลาดชันได้ไม่มีใครหรอกครับพี่จะเริ่มต้นจากบนนู้นแบบนี้อย่าเพิ่งรีบเราเอาจาก carving hack ด้านล่างแล้วค่อยกระเถิบกระเถิบกระเถิบขึ้นไปดูอีกครั้งนะครับเราจะเริ่มจาก snap ปกติ carving hack แบบ beginner แล้วก็หัดปล่อยตัวจากทางลาดชันทีละระดับ3 2 1ดูกันอีกครั้ง snap ปกติมี generate speed มาระดับหนึ่งไม่เร็วเกินไปเพื่อควบคุมไม่ให้เราตกบอร์ดแต่ถ้า carving hackต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนิดนึงเพื่อให้เราขึ้นสู่เหนือยอดขึ้นนะครับแล้วดิ่งลงมาก่อนที่เราจะทำการ carving hack ดูกันจับความเร็ว3 2 1ไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับ carving hack front side และแถม back side ไปด้วยยังไงก็ลองไปฝึกกันได้นะครับสร้างความเร็วเมื่อก่อนจะทำเข้า bottom turn ม้วนตัวยืดยืดเป็นลำดับเลี้ยวปาดจังหวะนี้นะครับ snap ลงล้อจะถูกกวาดลงและเมื่อล้อหยุดตึ้งวาดมือกลับยกขึ้นเพื่อให้ตัวเองไปต่อตามนี้นะครับโอเคสำหรับเซิร์ฟสเก็ตทิปวันนี้ก็มีเท่านี้เลยครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงเดี๋ยวเราก็มาเตรียมกันต่อไปว่าเราจะทำอะไรกันต่อในเทปหน้ามามันสนุกอย่างนี้แหละแม่การเล่นมันต้องปะปนกันไปอย่างนี้นะครับผมทั้งสตรีทสเก็ตและเซิร์ฟสเก็ตเล่นด้วยกันได้อย่างงอแงเล่นการอย่างมีเหตุมีผลนะครับเข้าใจเขาเข้าใจเราสเก็ตทุกตัวล้วนเล่นด้วยกันได้มาละรอต่อWe'll be right back.
โอเคโอเคYS letter แล้วก็แบรนด์ที่เราใช้วันนี้ก็คืออิมพาร่าอิมพาร่าเย้โอ้ได้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็แบบฝึกท่านี้กับไม้พลองได้นะครับเพราะว่าทั้งโลกเขาก็ใช้กันนะผมได้ไม้พลองอันนี้ก็มาจากพี่ศึกผมก็ถือว่าไม้พลองนี่เป็นอาจารย์ของผมทีนึงคือมันก็ดีอ่ะแข็งแรงดีเพราะถ้าเกิดเล่นพลาดก็โยนทิ้งคงไม่มีใครบ้าหรอกถือไปตำตัวเองหรอกเวลาเล่นนะครับผมก็มีจังหวะมีสติเล่นปึ๊บบอททอมเทิร์นขึ้นhacking snap low ไอเนี่ยช่วยได้เยอะเลยแม้แต่ท่าการเล่นเดี๋ยวดูระหว่างมีไม้พลองกับไม่มีไม้พลองอ้าวลองดูสามนี้แหละโอเคพบกันใหม่อ๋อเฮียตามๆนะพบกันใหม่ในเซิร์ฟสเก็ตทริปครั้งหน้าส่วนเซิร์ฟสเก็ตแคทไม่รับใจเย็นๆฟรอนต์ไซด์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวทุกคนจะสับสนกันไปตอนนี้ก็เล่นท่าอื่นไปก่อนซ้อมเยอะๆนะครับฟรอนต์ไซด์ไม่มีอะไรทิ้งแค่นี้เฉยๆแต่เดี๋ยวมีแน่นอนเซิร์ฟสเก็ตทริปใจเย็นๆนี่เป็นที่ไหนเล่นที่ไหนยังไงติดตามกันได้แต่ตอนนี้เซิร์ฟสเก็ตทิป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 แล้วเจอกันนะทุกคนกับคาร์วิ่งแฮกแล้วครั้งต่อไปมันท่าอะไรค่อยมาว่ากันหู้เยอะหน่าลองดูซิมีท่าอะไรน่าสนใจแนะนำคนอื่นอีกนึกๆๆก่อนติ๊กต๊อก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 มานี่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 ของแถมคาร์วิ่งแฮกได้แล้วสามารถต่อท่าอีกท่านึงได้คือ310รีเวิร์สนั่นเองลืมจะได้มีกำลังใจว่าเล่นแล้วทำอะไรต่อได้ทีนี้เราไปดูด้านโน้นสนุกเลยแค่นี้แหละสำหรับ front side carving hack by ผู้ใหญ่จากสำนักซูโยชิทาเคดะพี่สื่อของเรานั่นเองพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันอย่าลืมนะกด subscribe กดติดตามก็ไม่รู้ให้กดแล้วเขาจะกดกันไหมแต่ว่าก็กดได้ก็ดีนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็สินค้าของเรามีอีกหลายชิ้นเลยแล้วก็เตรียมแคปซูลคอลเลคชันนี่เลย
ปิ้งตามนี้เจอกันสวัสดีครับ